ู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะต้องอย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าดีใจนะคะที่เราได้รับรู้เรื่องราวเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ได้ลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือเขามาแล้วตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะคุณแดงครับแดงคุณแดงคุณแดงเออนี่แหละคนนี้น่ะคุณแดงพรมโคกสูงนี่เองพรมสูงพรมสูงอ๋อพรมสูงนะครับนี่มาไกลเนาะจากศรีสะเกษเลยใช่ไหมคะเกือบจะถึงนู่นแล้วอุบลแล้วครับเส้นทางผ่านก็เส้นทางผ่านไปเจอยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นที่เจออาจารย์ผมโทรมาที่ทีมงานครับที่อาจารย์ไปวางศิลาฤกษ์ที่วัดบ้านตะเสกกันโอ้จำแม่นเลยแล้วก็แวะเห็นไหมผมไม่ทิ้งโอกาสดีๆอาจารย์แวะไปหาพี่แดงก่อนแต่ไม่ได้ไปหาคนเดียวนะไปหา2รายด้วยครับก็ให้ทั้ง2คนเลยก็ผมสงสารแกครับเห็นไหมนี่น้ำใจปันผมสงสารก็เลยอยากให้อาจารย์ไปดูว่าแกเป็นยังไงครับผมแล้วอย่างตอนที่โทรเข้ามาที่ทางทีมงานโทรที่รายการตอนนั้นบอกกล่าวอะไรเอาไว้ตอนบอกว่าให้อาจารย์ไปดูคือว่าผมมันไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมก่อนเอากล้องโค้ดไปใกล้เดี๋ยวอาจารย์เอาขาออกมาเทียบเดี๋ยวก่อนนะฮะผมดึงขาก่อนท่านผู้ชมพี่เอาขาออกมาก่อนเอาพี่นั่งว่าเพียบวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าผมนั่งตรงนี้นะตรงนี้จะบังนิดนึงตรงนี้จะได้เห็นเลยคือขาสองข้างเนี่ยถ้านึกพี่สมพงษ์พี่สมพงษ์ก็จะมีข้อนิดเดียวคล้ายๆกันเลยแต่ขาเขาสองข้างเนี่ยเขาถูกตัดเพราะอะไรครับเส้นเลือดอุดตันครับเส้นเลือดอุดตันเนี่ยไม่ละท่านผู้ชมครับต้องระวังกันเลยโอ้ก่อนเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงก่อนที่จะเป็นเส้นเลือดอุดตันแบบนี้เนี่ยคือตอนนั้นเข้ากับพี่แดงก็เป็นเหมือนหัวเรี่ยวหัวแรงคนเดียวเนาะในการทำงานใช่ไหมคะแล้วพอเราเกิดปัญหาสุขภาพแบบเนี้ยวันที่คุณหมอเขาบอกว่าต้องไม่มีแล้วอ่ะสองขาเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงมั่งตอนนั้นข้างเดียวนะครับพอตัดข้างเดียวก็ว่าข้างขวาจะหายค่ะครับผมก็หมอขอตัดประมาณสักสามครั้งนะผมไม่เซ็นให้หมอตัดทีนี้มันก็เริ่มลามขึ้นมาเป็นเนื้อเสียเนื้อดำอ่ะมันแบบมันแห้งไปเลยครับมันรีบไปเลยครับผมต้องตัดแล้วครับผมคือมันปวดแบบตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดวิหนึ่งก็ไม่หยุดทรมานหน่อยต้องหยดไอ้มอร์ฟีนเหมือนกับหยดน้ำเกลือคือทางการแพทย์เนาะเป็นทางการแพทย์คือทุเลาความป่วยเจ็บอ่ะผมก็ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาพี่หมดว่าทำยังไงเอาทำยังไงเมื่อมันไปหาหมอมันหายก็ต้องโอเคก็ต้องเซ็นก็ต้องยอมก็ภายในอาทิตย์หนึ่งครับต้องยอมนี่คือเป็นอย่างนี้เลยถูกเสียไปแล้วมันจะลามไปอีกไหมเนี่ยพอคุณเนี่ยนะฮะหมดเลยนะท่านผู้ชมคือถ้าไปอีกหน่อยเนี่ยนั่นก็คือถึงใกล้ๆอ่ะใกล้ๆตะโคนขาแล้วแหละไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่าหมอว่าหายสนิทไหมไม่หายครับลูกนี้เป็นแล้วมันเรื้อรังครับโอ้ผมตัดข้างซ้ายได้ประมาณ3ปีก็เป็นข้างขวาเหมือนเดิมโอ้ต่อเนื่องเลยแล้วตอนนี้ยังต้องทานยาต่อเนื่องอยู่มีอาการปวดอยู่ตลอดปวดตลอดปวดตลอดเวลาถ้าวันไหนที่กินยามันไม่ดีขึ้นก็ต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลค่ะมันเป็นเพราะอะไรก็เหมือนกันนะฮะหมอบอกมันเป็นแบบอะไรดีมันเรื้อรังอ่ะเรื้อรังอาจจะเป็นสุขภาพตั้งแต่แรกแล้วเราอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คเนาะแล้วทุกวันนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยทุกวันก็เมื่อก่อนก็หาของเก่าครับหาของเก่าคือตอนที่เราไปแต่รู้ๆเลยเขาไปเขาขึ้นรถนะน้ำมวยนะไปตัวเลงไปเหมือนแกนมาเนี่ยไปกับคุณพี่ผู้หญิงที่ผ่าท้องมาเพราะเหตุเพราะว่าเนื้องอกในท้องอีกครับผมเพราะท้องนี้ก็ยกแบบยกของหนักไม่ได้กล้องโพสไปที่นี่เองนะครับนะคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยที่ตอนที่เราไปเนี่ยเขาเป็นคู่ชีวิตกันนะโอ้นั่งสันเป็นกำลังใจแล้วเป็นคู่ชีวิตกันทุกวันนี้ก็เก็บของเก่าขายไหมของวันไม่ครับไม่แล้วเพราะว่าอะไรฮะทำไมเปลี่ยนไปอ่ะคือแฟนยกของหนักไม่ได้แล้วอีกทีก็ได้ทุนจากอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนนะเขาได้ทุนจากโครงการฟื้นคืนชีวิตไปช่วยจริงๆไปช่วยถึงที่เลยแล้วไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวเราไปทำอะไรตอนนั้นแหละครับผมเอาไปขายของชำครับซื้อของมาขายอยู่ในบ้านครับก็คือเหมือนเปิดร้านเป็นเรื่องราวเลยเนาะมันพอไปได้ไหมพอประทังชีวิตไปบางวันครับพอเขาได้ค่าไฟค่าข้าวสารพอได้ก็อยู่ได้ครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมอบข้าวสารก่อนเลยข้าวสารพรฐานแหมเนี่ยนะไม่ต้องเอาไปขายแล้วให้กินเลยนะนี่ส่วนหนึ่งนะค่ะนะเดี๋ยวต้องนั่งรถตู้ไปมันเยอะเดี๋ยวเราพาไปให้ที่บ้านอันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวให้จบตรงนี้ด้วยนะฮะฟื้นคือชีวิตด้วยเห็นแล้วสงสารนะครับเอาม้วยร่วมกันดีเลยคือมาเนี่ยเห็นใจแล้วดีใจเคยชวนเขาแล้วมันไกลมากสุดท้ายนั่งรถตู้มาท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือเป็นแฟนรายการแล้วก็อยากมาว่าเราดีขึ้นแล้วนะมาขอบคุณแค่นั้นเองค่ะอยากมาเจอนะคะเพราะว่าตอนบอกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ครูอัฏฐาได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยพี่แดงเองบอกตัวเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าครูอัฏฐาจะไปถึงที่ไม่คิดครับตอนนั้นคือโทรเข้ามาบอกทีมงานว่าผมก็ไม่ไหวเนาะตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าตัวไม่ไหวไม่ไหวถึงขั้นแบบตอนนั้นอยากฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมใช่ครับมันน้อยด้วยทำใจขนาดไหนฮะสองครั้งก็มันคือคนเราเนาะมันก็มีขีดจำกัดอะมันทนแบบมัน
มันทนยังไงมันไม่มีอะไรที่จะคือว่าทนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องร่างกายสภาพพี่ทอมากไหมครับผมโอ้โหมากมากเลยเหรอบางทีคิดนี่แทบจะฆ่าตัวตายเห็นได้ข่าวมาฆ่าตัวตายครับเหรอมันไม่ไหวแล้วพี่ไม่ครับแล้วทำไมถึงแบบมาคิดสร้างขนาดนั้นนะฮะตอนนั้นไม่อยากให้เป็นพลังคนอื่นเขาอ่ะนี่ที่คุณทุ่งมาเฉลยตัวนี้คือบรรยากาศนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปนี่คือก่อนที่จะไปวัดบ้านตาเสกแล้วก็แวะไปหาพี่แดงก่อนวันนั้นปลื้มใจมากจำได้วันนั้นนะผมกลับมาหูดับเลยตอนนั้นก็แย่เหมือนกันคือไม่ได้มาก่อนแต่คุณพี่ผู้หญิงเพิ่งพามาใช่ไหมเนี่ยท่านในภาพเนี่ยมือย้อนไปประมาณสักไอช่วงกระถิ่นที่เราไปใช่บางจะเลิกบางจะเลิกค่ะนั่นแหละฮะนะต้องค่าใช้จ่ายสูงรวมถึงถ้าเป็นเส้นทางผ่านที่เราสามารถจะเอื้ออาทรในการสร้างกุศลได้ผมเองในนามประธานมูลนิธินะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับรองประธานมูลนิธินะท่านผอ.รังสรรค์แล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิด้วยนะพร้อมกับน้ำใจของครอบครัวมิลเลอร์เครื่องแชนแนลเรารอคอยไม่ได้ครับในการเปิดเจ็บจึงลงพื้นที่มาช่วยวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับคุณแดงสวัสดีครับคุณทุสวัสดีครับสองคนสามีภรรยาไม่มีบุตรด้วยกันเป็นแฟนรายการทันตจิตไหมครับครับผมจำได้ไหมครับดูประจำไม่ใส่แว่นตาวันนี้ก็ยังจำได้อยู่จำได้ครับจำได้ครับนะฮะวันที่ผมจัดรายการก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาใครเป็นคนโทรไปผมครับกลัวไหมผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวครับเพราะมันหมดไปแล้วเนาะครับผมอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดผมคิดอย่างนี้ครับแต่ผมก็ยอมรับว่าแฟนผมก็รักผมมากผมก็นับถือน้ำใจเขาครับเดี๋ยวก่อนพูดถึงแฟนแล้วเคยบอกอะไรกับสามีบ้างตอนที่เขาตอนตัดขาอย่าท้อสู้ต่อไปครับยังไงเรายังมีชีวิตอยู่ครับนะต้องสู้เคยพูดผมก็พูดว่าแม่ถ้าพ่อตายไม่เอาแฟนใหม่ไหมอะไรนะถ้าพ่อตายไม่เอาแฟนใหม่ไหมถ้าพ่อตายแม่เอาแฟนใหม่มีสามีใหม่ไหมเขานะฮะแฟนตอบว่าไม่ครับเนี่ยนะฮะทำไมล่ะรักดีขนาดนี้ทำไมรักเดียวใจเดียวอย่างนั้นก็เห็นเขาคนอย่างนี้ไม่อยากทิ้งเขาเนาะทิ้งเขาไม่ลงแล้วเนาะไอตอนเขาจะฉีดยาตายเรารู้เราไอฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเองเนี่ยรู้สึกไงมั้งคุณพี่ผู้หญิงห้ามเขาไม่ทันเหรอเหรอแล้วนั้นมาถึงเนี่ยต้องปงกับมันครับผมไอวันที่ตอนตัดคุณมีความรู้สึกไงมั้งตอนตัดครับครับความรู้สึกของเราเลยฟื้นขึ้นมาไม่มีขาดีกว่าเหรอมันอยากจะอยู่ไหมครับตามจริงแทบจุดโอ้มันไม่ใช่พับเพียบนะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูเนี่ยคือผ่าเนี่ยเดี๋ยวท่านยกแค่นี้นะฮะคุณแดงนี่ก็ผ่าเขาผ่าแบบตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งเลยอีกนิดเดียวจะถึงอวัยวะเพศแล้วนะฮะเอ็มฮะแล้วทุกวันนี้นะใช้ตรงเนี้ยนะเป็นมือเป็นแขนเป็นกำลังที่ต่อยอดให้กับชีวิตไปวันนี้ก็เหลือกำลังใจจากภรรยาสีภรรยาเนี่ยดูแลกันนะวันนี้มีอะไรจะบอกสีภรรยาสักนิดนึงเออเขาดูแลมาอยู่ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าเนี่ยน้ำตาสงสารมากท่านผู้ชมไม่รู้เลยฮะผมไม่เสียดายชาติเกิดเลยที่มีโอกาสได้สร้างโครงการฟื้นชีวิตแล้ววันนี้พี่เขาเสียน้ำตามาเยอะคือเห็นภาพแล้วมันรู้เลยว่าจะตายแล้วแล้วภรรยาก็ไม่ทราบว่าจะเอียตายปรากฏว่าน้องมุ้ยเขาไปฉีดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหมอฟินหมอฟินไม่ใช่ยาแก้ปวดยาแก้ปวดคาร์บอนครับผมอ๋อยาแก้ปวดเนี่ยหมอให้ฉีดแอมเดียวเลยว่าผมฉีดสองแอมครับมันเจ็บมากมันปวดเนาะผมต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยครับปวดทรมานด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนั้นเราบอกว่าเราไม่อยากเป็นภาระคนที่บ้านแล้วเราตัดสินใจว่าไม่อยู่น่าจะดีกว่าใช่ใช่ไหมตอนนั้นพี่แดงมันมืดไปหมดประมาณไม่ถึง2วิมั้งล้มยืนผมไม่รู้เรื่องแค่แต่มีแม่บอกว่าน้ามาปั๊มหัวใจทันแล้วก็ผมไม่รู้เรื่องผมพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยเลือกไปได้ชีวิตเนาะวันนี้กำลังใจดีขึ้นบ้างไหมคะพี่แดงคะดีไปอาจารย์ไปก็ดีขึ้นแล้วครับผมไปหาแล้วดีใจกำลังใจดีเนาะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงท่านผู้ชมนะเห็นน้ำตาลูกผู้ชายซึ่งเขาเข้มแข็งนะแล้วขาไม่มีเนี่ยยังเก็บขยะยังเก็บขยะตอนนี้ต้องใช้คำว่าขยะเลยของที่เขาคุณไม่ใช้แล้วมีประโยชน์นะเอามาได้สตางค์โลกี่บาท3บาท10บาท12บาทนะฮะแล้วก็พยังเพราะมันต้องซื้อยาประจำนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะโครงการฟื้นชีวิตที่ผมมีเนี่ยเมื่อกี้ก็มอบไปส่วนหนึ่งแล้วฮะได้เงินส่วนหนึ่งที่จำหน่ายข้าวสารมาให้แล้วเพราะตังค์ไม่มีแล้วท่านผู้ชมส่วนหนึ่งที่บอกเข้ามูลนิธิมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะนะพี่แดงค่ะวันนี้มาปัจจุบันทันด่วนนี่วันนี้เขามาถึงที่นี่เนาะแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าจักหมดกำลังใจไปฟื้นกำลังใจขึ้นมาที่ผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะว่าทุกชีวิตทุกครอบครัวที่ได้มีโอกาสได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจมันเป็นกำลังใจต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับหลายๆครอบครัวจริงๆอย่างพี่แดงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวด้วยวันนี้อยู่ตรงนี้อยากพูดอะไรกับครอบครัวทานไหมคะก็ค
ขอบคุณเป็นไรให้กำลังใจกันสู้นะอย่าไปท้อสำหรับทุกสิ่งที่อยากให้อาจารย์ไปช่วยผมเหมือนกับผมตายแล้วฟื้นใหม่คุณสารนั่งรถตู้มาเนาะคำเดียวไม่ได้มาหยอกอะไรกันอยากมาขอบคุณพอเห็นใกล้มันเกิดผมรู้ใช่ไหมฮะคุยกับภรรยาเห็นไหมฮะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะวันนี้อยากจะให้พี่แดงบอกอะไรกับหลายๆคนที่นี่ดีกว่าไม่ใช่ว่าจะมีหลายๆคนแหละที่เขาก็อาจจะกำลังท้อหรือว่าหมดกำลังใจแต่พี่แดงเป็นหนึ่งคนที่ฟื้นกำลังใจขึ้นมาได้ครับผมครับสำหรับคนที่กำลังท้ออยู่นะครับครับก็อย่าท้อเลยคิดถึงคนที่เขาอยู่ข้างหลังเราครับกว่าเราจะเกิดมาได้พ่อแม่เลี้ยงเราลำบากแค่ไหนครับครับผมยังไงก็ขอให้สู้ๆแล้วกันครับพี่สู้ต่อนะครับผมอย่าท้อนะสู้แน่นอนคิดถึงอาชีพนะสู้แน่นอนครับแน่นอนแล้วพี่ว่าโครงการฟื้นชีวิตของเราช่วยเหลือคนเขายังบอกนะฮะยังมีน้ำใจวันนั้นไปช่วยเสร็จแล้วอีกบ้านนึงนะลูกเขาเป็นอะไรนะวันนั้นที่เราไปช่วยกันเขาว่าเป็นอะไรที่มือไม้อ่อนที่เดินไม่ได้กล้ามอ่อนแรงแล้วก็อาปากตลอดเนี่ยผมสงสารเขาเลยบอกให้อาจารย์ไปดูแล้วผมไปช่วยไหมครับวันนั้นไปครับเห็นไหมนะครับดีใจไหมที่ผมไปช่วยดีใจมากมากเลยครับเห็นไหมครับคือหลายคนที่ผมต่อยอดให้นะครับนะครับเนาะเพราะอย่างที่ทุกวันถ้าใครดูถูกผมก็เหมือนกับเขาให้โอกาสผมไปครับเหมือนเราได้โอกาสก็มีครับก็บอกว่าให้ผมไปขอทานมีคนมอสผมไปขอทานแต่ผมก็ยิ้มนะครับผมยิ้มผมไม่เคยโกรธเขาไม่ด่ามาอะไรเขาส่วนมายิ้มสู้ของผมส่วนที่ผมให้จำได้ไหมที่เราไปช่วยฟื้นชีวิตตอนนั้นที่เราให้ไปพี่ไปทำอะไรบ้างในวางแผนชีวิตก็ไม่ใช่ไปรักษาอย่างเดียวนะไปต่อทำอะไรครับไปทำอะไรครับซื้อของไอ้นั่นน่ะไอ้ของชำครับของชำมาขายต่อของขายพวกขนมนมเนยพวกนี้ครับอ๋อมันมีส่วนต่างบ้างจากมาเยอะมากหรอกใช่ไหมครับก็อย่างน้อยแฟนที่ป่วยอ่ะเขายกของหนักไม่ได้คนที่ผ่าประเภทนี้แต่เราเองเนี่ยจะยืนเหมือนคล้ายๆพี่พงเลยแหละนะฮะก็ต้องช่วยตัวเองอีกนะฮะกลายเป็นว่าเป็นคนมีคุณค่าขนาดที่คุณค่านั้นหายไปแล้วพี่อย่าไปคิดสั้นอีกนะสัญญาสัญญาลูกผู้ชายขอบคุณมากกอทีโอ้โหน่ารักมากไม่เอาเดี๋ยวฮะเกิดมาวันหน้าผมอาจจะเป็นแบบพี่แต่วันนี้พี่มีหัวใจให้ผมแล้วผมรักพี่นะผมก็คิดว่าผมจะทำวันนี้ที่สุดไม่รู้ว่าจะมีไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าผู้ชมรายการเนี่ยส่งมาด้วยวันเกิดเนี่ยนะฮะส่งมาเป็นกำลังใจพี่นะครับให้พี่แดงด้วยมันรู้ดิมันคนอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสแล้วอ่ะน้องมวยแล้วไปอยู่ในโอ้โหอยู่ในไดลิ้นชักที่เขาไม่เห็นแล้วอ่ะนะฮะโทรมาวันเดียวเราไปเลยอ่ะใช่ไหมครับผมโทรเข้ามานะท่านผู้ชมนะฮะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจส่งเงินไปเข้ามาดีใจมากๆเลยที่ได้เห็นอาจารย์ไปวันนั้นปลื้มมากเลยใช่ไหมอยู่ฮะไม่คิดเนาะไม่คิดไม่ฝันจริงจริงไม่คิดเลยว่าอาจารย์จะได้เดินทางไปที่นั่นอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่คิดว่าพี่จะมาวันนี้เพราะว่าทราบว่าแฟนรายการนะที่เราไปช่วยมาแล้วมานั่งรถตู้มาอ้าวนะฮะคือไอ้ที่นั่งมาเนี่ยมันประหยัดไงเพื่อจะเอาเงินไปลงทุนต่อวันนี้ก็เลยมอบทั้งข้าวสารเนาะข้าวสารประถาแล้วก็เงินให้ด้วยนะไปต่อยอดนะนะไปดูแลภรรยาสุดที่รักด้วยแล้วก็แม่นี่ชราภาพตอนนี้ก็ยังมีอยู่กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมแม่อายุเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้แม่ผมที่แม่เกิดผมเลยคืออายุยังไม่ถึง60อ๋อแม่ยายที่ว่าลูกไปอยู่ด้วยครับครับครับอาศัยเขาอยู่แหละครับบ้านก็ไม่มีคืออาศัยเขาอยู่อะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ดูแลเราอันนี้ก็บอกว่ากำลังใจสำคัญนี่คือคนรอบข้างด้วยใช่ไหมทั้งภรรยาเองทั้งคุณแม่เองแล้วก็ครัวถารวมไปถึงจริงๆก็บอกว่าลูกด้วยไปอีกกำลังใจสำคัญก็ดูเนี่ยเด็กขึ้นรถตู้เนี่ยก็ต้องพับไปค่ะนะฮะถ้าพี่ขึ้นไปเหมือนตุ๊กตาที่ไม่มีขาเนอะแล้วแฟนยกยังไงอะไปยกเขายังไงเวลาขึ้นรถตู้ไปอ๋อมีรถตู้ไอ้คนที่ขับเขายกขึ้นเองครับอ๋อขอบคุณมากรถตู้นะสุดยอดจริงๆเนาะเขาเอาเก็บคนละ500ไปกลับก็2,000โอ้นี่ขอบคุณจริญญาดานะครับไอ้อวยพรผมไว้ทีหลังเนี่ยเอาเขาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นยังมีแรงสู้นะแต่เขาเองเนี่ยอ่อนล้าลอยแรงแต่ก็สู้ต่อต้องสารจริงๆนะฮะชีวิตที่ต้องสู้ด้วยลำแข้งด้วยแรงกายด้วย2ขาที่ไม่มีแล้วแต่รอยยิ้มยังมีอยู่มีรอยยิ้มมีกำลังใจมากขึ้นผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยครับจริงๆแต่พี่พ้นแล้วนะอย่าไปเดินกับเก่าอย่าไปเดินไปฆ่าตัวตายไม่เอาแล้วสัญญานะสัญญาผู้ชมดูเยอะดมเยอะๆสัญญาครับทุกมือครับสัญญาสัญญาลูกชายคิดฆ่าตัวตายแล้วครับเห็นมั้ยขอบคุณมากครับนะอยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพี่แดงเป็นกำลังใจให้ครัวถาด้วยไงนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันผมก็เห็นฆ่าตัวตายเลยนะพี่ยังอยู่อ่ะถ้าพี่ไม่อยู่ผมจะฆ่าตัวตายไว้คิดถึงพี่นะไม่ใช่ไปเอาอย่าพูดเรื่องเป็นเรื่องตายเราอยู่เพื่อสังคมไทยให้มีรอยยิ้มแค่นั้นเองและเป็นกำลังใจให้กันนะนี่ก็เป็น
อีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่วันนี้ไม่เชื่อว่าเราได้มีโอกาสได้เจอกันมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทราบถึงเรื่องราวนะว่าหลังจากคนที่หมดกำลังใจไปได้รับการช่วยเหลือจากโครงการจากครัวถาวันนี้เขามีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อีกพี่ก็ร้องเพลงเพราะร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับร้องเพลงครับสั้นๆร้องเพลงเพราะนะน้องมุ้ยอ่ะสักเพลงนึงอยากฟังเพลงนึงครับนะครับไปร้องเพลงคิดออกไม่น้อยครับเอาไว้คิดคำหน้าโอเคครับครับนะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้เจอกันตื่นตันมากมันตื่นตันไม่ออกเลยครับแล้วก็อยากให้เขาสบายใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเขาล่าเริงมาก่อนแต่สุดท้ายชีวิตที่เลือกไม่ได้แต่ก็ต้องต้องเข้มแข็งสู้ๆนะให้ปราศจากโรคภัยด้วยขอเป็นกำลังใจนี่เห็นไหมคะกำลังใจเพียบเลยที่ให้กับพี่แดงฉะนั้นพี่แดงต้องสู้แล้วก็รวมไปถึงคู่ชีวิตนะที่อยู่ด้วยกันดูแลกันและกันแบบนี้นะคะนะเอาละเนาะวันนี้ขอบคุณพี่แดงนะคะมาเจอกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนเลยนะดูแลสุขภาพยังห่วงใยเสมอนะครับนี่แหละค่ะเราไม่ทิ้งกันเนาะทุกๆคนที่อยู่ในโครงการมิราเคิลหากุศลคืนชีวิตเราก็ยังคอยติดตามเรื่องราวกันตลอดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามมาส่งมาได้นะส่งข้อความมาที่422 1606นะคะพักกันสักครู่ค่ะครับผม